บรรยากาศร้านตกแต่งสไตล์จีนอบอุ่นค่ะพร้อมต้อนรับเทศกาลกินเจนี้กับซาลาเปาแม่ทุเรียนอิ่มเจอิ่มใจกับซาลาเปาสูตรเจทั้ง6รสชาติความนุ่มนวลของแป้งสูตรเฉพาะของครอบครัวที่คุณดีโอปั้นเองกวนไส้เองใส่ใจในรายละเอียดกว่าจะเสิร์ฟให้กับลูกค้าไม่ว่าจะเป็นแบบนึ่งย่างทอดด้วยไส้ซาลาเปางาดำซาลาเปาไส้เผือกซาลาเปาไส้ถั่วแดงซาลาเปาไส้มันเทศซาลาเปามันญี่ปุ่นและซาลาเปาฟักทองโฮวีตนอกจากนี้ยังมีมันโถฟักทองแล้วก็มันโถแป้งโฮวีตธัญพืชจากธรรมชาติอีกด้วยค่ะครับผมซาลาเปาแม่ทุเรียนนะครับก็จะเป็นซาลาเปาโฮมเมดครับผมเป็นโฮมเมดทั้งตัวเนื้อแป้งแล้วก็ตัวเนื้อไส้เลยครับผมจริงๆแล้วชื่อแม่ทุเรียนจะเป็นชื่อของคุณป้าครับผมใช่ครับจริงๆคุณป้าเขาเคยทำซาลาเปามาก่อนเมื่อหลาย10 20ปีแล้วครับแล้วผมเองก็เลยคิดว่าอยากจะลองทำซาลาเปาตัวนี้ใช่ครับผมก็เลยแบบว่าให้คุณป้าช่วยสอนบ้างนำสูตรมาอะแดปมาปรับใช้ครับผมเลยออกมาเป็นซาลาเปาแม่ทุเรียนแบบตอนนี้ครับผมจะเป็นแป้งแล้วก็ไส้ครับผมทุกอย่างคือเราใส่ใจรายละเอียดทุกอย่างเลยครับทั้งอุณหภูมิความชื้นแล้วก็อีกอย่างก็คือเนื้อสัมผัสของแป้งครับมันจะเป็นแบบนุ่มฟูเบาครับผมใช่ครับตอนนี้ถ้าเกิดไม่รวมไส้เจจะมี12ไส้ครับส่วนไส้เจที่เราทำมาตอนนี้จะมี6ไส้ครับผม6ไส้นี้ก็จะมีเป็นไส้งาดำครับที่ขายดีสุดตอนนี้นะครับแล้วก็จะมีเผือกถั่วแดงมันญี่ปุ่นมันเทศแล้วก็ฟักทองครับผมแล้วก็จะมีเป็นพวกมันโถเพิ่มเติมครับจะมีมันโถโฮวีตมันโถฟักทองแล้วก็มันโถธรรมดาครับผมครับผมปั้นเองทุกอย่างไส้ก็กวนเองครับผมพวกไส้ลูกค้าเขาจะชอบเพราะว่าบางทีเราอาจจะแบบไม่ได้หวานเกินครับแต่บางไส้บางตัวอาจจะหวานมากก็มีครับผมแต่ผมก็จะแนะนำว่าเป็นไส้อย่างงาดำเนี่ยครับก็คือส่วนใหญ่ลูกค้าจะมาถามเป็นถั่วดำแต่ของผมก็จะเป็นการมิกสัดส่วนครับของถั่วดำแล้วก็งาดำครับผมก็คือตัวเนื้อทอดของทางร้านนะครับก็คือจริงๆแล้วคือจะเป็นแป้งตัวเดียวกันครับผมคือผมคิดแป้งออกมาที่สามารถนำมาย่างให้มันแบบว่าข้างนอกกรอบๆข้างในนุ่มๆให้มันแบบมีรสสัมผัสแบบแต่ถ้าเกิดสมมติเป็นตัวทอดก็คือทางร้านจะเน้นทอดไฟแรงเลยครับผมสีก็จะเข้มแต่คือจริงๆเราจะไม่อมน้ำมันเลยครับผมใช่ครับข้างนอกจะกรอบๆข้างในก็จะเป็นเนื้อฟูเบาๆครับผมจริงๆแล้วถ้าเกิดมาทานที่ร้านก็คือจะมีชาฟรีเลยครับผมจะเป็นชาร้อนครับบริการลูกค้าทุกท่านเลยครับไม่ว่าจะนั่งทานที่ร้านหรือมานั่งรอออเดอร์ครับเพราะว่าแต่ละออเดอร์เราจะอุ่นให้ใหม่เลยครับผมอย่างซาลาเปานึ่งแต่ถ้าเกิดทอดกับย่างก็จะรอประมาณ5นาทีครับผมจะมี Facebook ครับผม TikTok ครับผมแล้วก็ Instagram ครับผมจะอยู่ข้างประตูลำไพครับผมประตู1ครับผมโครงการชัวปาร์คเรซิเดนซ์ครับจะอยู่ติดริมถนนเลยครับเปิดทุกวันยกเว้นวันพุธครับหยุดวันพุธครับเปิดตั้งแต่7โมงถึง4โมงครับก็ยังไงก็ลองมาทานซาลาเปากันนะครับทุกชิ้นก็คือผมเป็นคนทำเองครับผมแล้วก็นอกจากซาลาเปาก็จะมีอาหารครับผมซึ่งหนึ่งในนั้นก็พ่อครัวก็คือผมเองเหมือนกันครับผมยังไงก็อยากให้มาลองทานกันนะครับนอกจากนี้ยังมีอาหารแนวผสมผสานอาหารไทยและอาหารจีนหากไม่รับประทานเจก็ขอแนะนำอย่างบะหมี่ซูฮกมีไทเปผัดสไตล์เสฉวนผสมผสานผัดไทยซอสพริกทำเองที่คุณจะต้องลิ้มลองค่ะด้วยความตั้งใจที่ต้องเคี่ยวซอสอย่างยาวนานความเข้ากันกับรสชาติที่ผสมผสานด้วยหมี่หากคุณไม่รับประทานเจก็อร่อยได้นะคะอยากให้คุณได้มาชิมร้านซาลาเปาแม่ทุเรียนค่ะที่คุณดีโอคัดสรรวัตถุดิบใส่ใจทุกรายละเอียดทำเองเพื่อให้ลูกค้าทุกท่านเนี่ยได้อิ่มบุญกับเทศกาลถือศีลกินเจในครั้งนี้ร้านซาลาเปาแม่ทุเรียนตั้งอยู่โครงการชัวปาร์คเรซิเดนซ์ค่ะใกล้มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณีประตู1เปิดทุกวันเวลา 7:00 น. ถึง 16:00 น. โดยร้านจะหยุดในทุกวันพุธนะคะ